หากพูดถึงกาลิเลโอกาลิเลอีเรามักนึกถึงภาพของชายผู้ที่ท้าทายความเชื่อด้วยกล้องโทรทัศน์ส่องมองดวงดาวและแน่นอนว่าเข้ามาพร้อมกับบทพิสูจน์ว่าโลกนั้นไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลแต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนที่เขาจะปฏิวัติวงการดาราศาสตร์ในวัยเพียง24ปีกาลิเลโอได้สร้างความสั่นสะเทือนให้วงการวิชาการด้วยการบรรยายในหัวข้อที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นคือการใช้คณิตศาสตร์เพื่อวัดขนาดและคำนวณโครงสร้างของนรกตามจินตนาการในมหากาพย์ของดันเต้นี่คือเรื่องราวที่ทลายกำแพงที่กั้นระหว่างศาสตร์และศิลป์ติดตามการเดินทางของความคิดที่น่าทึ่งที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ได้ในทอดรหัสขุมนรกเมื่อกาลิเลโอไขปริศนากฎฟิสิกส์ผ่านโครงกวีการบริโภคอาหารทะเลอาจมีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของโลหะหนักเช่นปรอทสารหนูแคดเมียมและตะกั่วซึ่งส่งผลเสียต่อสมองได้เพื่อเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยคาลิตี้โอเมก้า3นอร์เวย์เดลี่คือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรและตรวจสอบความบริสุทธิ์ทำให้คุณได้รับโอเมก้า3เพื่อการดูแลสมองอย่างมั่นใจและปราศจากสารปนเปื้อนสนใจสั่งซื้อหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ clarity.asia/abdul-mystery หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี1588ณสถาบันฟลอเรนซ์ชายหนุ่มวัย24ปีนามว่ากาลิเลโอกาลิเลอีได้รับเชิญให้มาบรรยายในหัวข้อที่สร้างความประหลาดใจแก่ผู้ฟังมันไม่ใช่เรื่องดวงดาวหรือการเคลื่อนที่ของวัตถุแต่เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างทางเรขาคณิตของอินเฟอร์โนหรือขุมนรกจากบทกวีเรื่อง The Divine Comedy ของดันเต้อาลิเกียรีและการบรรยายครั้งนั้นน่าประทับใจมากพอที่จะทำให้เขาได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์คณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยปิซาคำถามที่เกิดขึ้นในใจของคนยุคปัจจุบันคือทำไมนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ถึงหันมาสนใจวรรณกรรมคำตอบอาจจะอยู่ที่ความเข้าใจผิดของเราเองที่มักขีดเส้นแบ่งผู้คนออกเป็นคนสายเลขหรือคนสายภาษาเราอาจจะลืมไปว่าในประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษย์คณิตศาสตร์นั้นคือส่วนหนึ่งของการศึกษาเชิงวัฒนธรรมมาโดยตลอดในโลกตะวันออกอย่างอินเดียความรู้ทางคณิตศาสตร์ถูกส่งต่อกันในรูปแบบของโครงฉันหนังสือลีลาวดีที่ประพันธ์โดยนักคณิตศาสตร์และกวีภาษกรได้ตั้งโจทย์พีชคณิตผ่านบทกวีที่งดงามแม้กระทั่งจังหวะและรูปแบบของฉันทลักษณ์ในภาษาสันสกฤตก็ยังนำไปสู่การค้นพบทางคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเลขยกกำลังสองจากการนับพยางหนักเบาหรืออนุกรมฟิโบนัชชีที่เกิดจากการนับจังหวะของพยางซึ่งถูกค้นพบในบริบทของบทกวีก่อนที่ฟิโบนัชชีจะรู้จักมันหลายร้อยปีดังนั้นการที่กาลิเลโอจะมองเห็นคณิตศาสตร์ในบทกวีจึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแต่เป็นการกลับไปสู่รากเหง้าที่แท้จริงการตัดสินใจของกาลิเลโอในการเลือกหัวข้อนี้ไม่ใช่แค่ความหลงใหลส่วนตัวแต่ยังเป็นการเดินหมากที่ชาญฉลาดทางการเมืองและวัฒนธรรมเขาบรรยายต่อหน้าสถาบันแห่งฟลอเรนซ์ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการมอบตำแหน่งศาสตราจารย์คณิตศาสตร์แห่งปิซาในขณะนั้นและจะมีอะไรที่จะสร้างความประทับใจให้กับชาวฟลอเรนซ์ได้มากไปกว่าการเชิดชูดันเต้กวีเอกผู้เป็นบุตรชายที่โด่งดังที่สุดของเมืองแต่บริบทของเมืองฟลอเรนซ์ในยุคนั้นมีความลึกซึ้งยิ่งกว่าสิ่งที่ชาวฟลอเรนซ์ภาคภูมิใจไม่แพ้ดันเต้ก็คือสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่งของมหาวิหารฟลอเรนซ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดมขนาดยักษ์ที่ออกแบบโดยฟิลิปโปบรูเนลเลสกี้บรูเนลเลสกี้เป็นทั้งสถาปนิกและยังเป็นผู้คิดค้นหลักการทางคณิตศาสตร์ของทัศนียภาพเชิงเส้นหรือเพอร์สเปกทีฟซึ่งปฏิวัติวงการศิลปะยุคเรเนซองส์ไปตลอดกาลหลักการของ Perspective คือการใช้เรขาคณิตเพื่อสร้างภาพลวงตาของความลึกบนพื้นผิว2มิติทำให้ภาพวาดดูสมจริงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนศิลปินสามารถกำหนดจุดรวมสายตาเพื่อชี้นำสายตาของผู้ชมและสร้างความหมายเชิงสัญลักษณ์ได้ดังนั้นฟลอเรนซ์จึงเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างคณิตศาสตร์และศิลปะกาลิเลโอกำลังพูดภาษาเดียวกับจิตวิญญาณของเมืองนี้คือการแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ในจินตนาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกวีก็ยังมีโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่งดงามซ่อนอยู่เป้าหมายของกาลิเลโอไม่ใช่การยืนยันว่านรกมีอยู่จริงแต่เขาต้องการพิสูจน์ว่าโลกที่ดันเต้สร้างขึ้นในจินตนาการนั้นมีความสอดคล้องและสมเหตุสมผลในเชิงเรขาคณิต
นี่คือสิ่งที่นักคณิตศาสตร์ทำอยู่เสมอการสำรวจโลกที่สร้างขึ้นจากชุดของกฎเกณฑ์หรือฉัตรพจน์แล้วดูว่าผลลัพธ์เชิงตรรกะที่ตามมาคืออะไรไม่ว่าโลกนั้นจะเป็นเรขาคณิตแบบยูคลิดหรือโลกที่บรรยายไว้ในบทกวีก็ตามกาลิเลโอเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์รูปทรงของนรกเขาตีความจากบทกวีว่านรกมีลักษณะเป็นกรวยทรงกลมโดยมียอดแหลมอยู่ที่ใจกลางของโลกและอยู่ใต้เมืองเยรูซาเล็มพอดีจากคำใบ้ที่ว่าดันเต้และเวอร์จิลเดินทางเข้าสู่นรกจากอิตาลีทำให้กาลิเลโอคำนวณได้ว่าหลังคาของนรกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเปลือกโลกนั้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณ1ใน6ของผิวโลกสิ่งที่น่าทึ่งคือกาลิเลโอซึ่งคุ้นเคยกับผลงานของอาร์คิมิดิสสามารถพัฒนาสูตรสำหรับคำนวณปริมาตรของกรวยทรงกลมนี้ได้เขาคำนวณและสรุปว่าปริมาตรของนรกตามการตีความของอันโตนิโอเมเนตตี้ซึ่งเป็นชาวฟลอเรนซ์มีขนาดประมาณ1ใน14ของปริมาตรโลกไม่เพียงเท่านั้นเขายังถือโอกาสเปรียบเทียบเชิงเน็บแนมว่าการตีความของอเล็กซานโดเวลูเตโลซึ่งมาจากเมืองลูคาจะทำให้นรกมีขนาดเล็กกระจ้อยร่อยเพียง1ในพันของฉบับเมเนตตี้เท่านั้นการกระทำนี้แสดงให้เห็นไหวพริบของเขาในการเอาใจเจ้าบ้านไปพร้อมๆกับการแสดงภูมิความรู้ทางคณิตศาสตร์ความอัจฉริยะของกาลิเลโอที่ชัดเจนที่สุดเมื่อเขาเปลี่ยนคำบรรยายของดันเต้ให้กลายเป็นข้อมูลดิบทางคณิตศาสตร์ที่สามารถนำมาคำนวณได้อย่างแม่นยำดันเต้ได้ให้เบาะแสเกี่ยวกับระยะทางไว้ในบทกวีขณะที่เขาเดินทางลงไปในนรกวงที่8ซึ่งมีหุบเหว10ชั้นที่เรียกว่ามาเลโปเจียณหุบเหวชั้นที่9เวอร์จิลได้กล่าวว่าหุบเหวนี้มีเส้นรอบวง22ไมล์และในชั้นที่10ที่อยู่ถัดลงไปมีเส้นรอบวง11ไมล์ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญกาลิเลโอรู้ทันทีว่าดันเต้กำลังใช้ค่าประมาณของไพที่เป็นที่รู้จักกันดีเมื่อทราบดังนี้การคำนวณก็กลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับหุบเหวที่มีเส้นรอบวง22ไมล์เส้นผ่านศูนย์กลางของมันก็คือ7ไมล์และสำหรับหุบเหวที่มีเส้นรอบวง11ไมล์เส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ 3.5 ไมล์และจากข้อมูลเพียง2จุดนี้กาลิเลโอสามารถอนุมานโครงสร้างทั้งหมดของมาเลโปเจียได้ว่าเป็นชั้นของวงกลมซ้อนกันที่ลดหลั่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลงทีละ 3.5 ไมล์นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการสกัดข้อมูลเชิงปริมาณออกจากแหล่งข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งเป็นทักษะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ส่วนที่น่าตื่นตาตื่นใจและแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของกาลิเลโอมากที่สุดคือการคำนวณความสูงของลูซิเฟอร์หรือซาตานซึ่งถูกแช่แข็งอยู่ณใจกลางของนรกโดยมีสะดืออยู่ที่จุดศูนย์กลางของโลกพอดีดันเต้ได้ให้คำใบ้ไว้2ส่วนส่วนแรกคือเขาเปรียบเทียบตัวเองกับยักษ์และเปรียบเทียบยักษ์กับแขนข้างหนึ่งของซาตานซึ่งทำให้เราทราบถึงสัดส่วนแต่ยังไม่ทราบขนาดที่แท้จริงคำใบ้ที่2มาจากตอนที่ดันเต้ได้พบกับยักษ์ตนหนึ่งชื่อนิมรอดซึ่งดันเต้บรรยายว่าใบหน้าของยักษ์ตนนี้มีความยาวและความกว้างเท่ากับลูกศรแห่งมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงโรมกาลิเลโอรู้ดีว่าลูกศรที่ว่านี้คือรูปปั้นทองสำริดขนาดใหญ่สมัยโรมันซึ่งเขาวัดความสูงได้ 5.5 บรัชชิโอเป็นหน่วยวัดความยาวของอิตาลีในสมัยนั้นซึ่ง1บรัชชิโอมีค่าประมาณ58เซนติเมตรเมื่อได้มาตรวัดอ้างอิงแล้วกาลิเลโอก็เริ่มคำนวณย้อนกลับเขากำหนดให้ความสูงของดันเต้อยู่ที่3บรัชชิโอและใช้สัดส่วนร่างกายมนุษย์ตามปกติเพื่อคำนวณความสูงของยักษ์นิมรอดจากขนาดใบหน้าของมันจากนั้นจึงนำความสูงของยักษ์ไปเทียบกับแขนของซาตานตามที่ดันเต้บรรยายไว้จนได้ข้อสรุปสุดท้ายว่าลูซิเฟอร์มีความสูงมหึมาถึง 2,000 บรัชชิโอหรือประมาณ 1.1 กิโลเมตรหรือประมาณ365เท่าของความสูงลูกศรนี่คือการแก้ปัญหาอันน่าทึ่งที่ผสมผสานความรู้ทางวรรณกรรมสัดส่วนร่างกายและการสำรวจภาคสนามเข้าด้วยกันณจุดคลายแม็กซ์ของการบรรยายกาลิเลโอได้เผชิญกับปัญหาที่ท้าทายที่สุดนรกทั้งหมดถูกครอบด้วยหลังคาที่เป็นส่วนหนึ่งของเปลือกโลกซึ่งมีลักษณะเป็นโดมขนาดมหึมาคำถามคือโดมที่กว้างใหญ่ขนาดนี้จะไม่ถล่มลงมาทับนรกทั้งหมดได้อย่างไรกาลิเลโอได้กล่าวกับผู้ฟังโดยอาจจะผายมือไปยังมหาวิหารฟลอเรนซ์ที่อยู่ไม่ไกลว่าโดมที่กว้าง30บรัชชิโอสามารถมีความหนา4บรัชชิโอได้และสรุปง่ายๆว่าเราก็แค่ขยายส่วนโครงสร้างนี้ขึ้นไปทุกอย่างก็จะเรียบร้อยแต่นี่คือจุดที่เป็นปริศนาเพราะการขยายส่วนแบบนั้นใช้ไม่ได้ในโลกแห่งความเป็นจริงเหตุผลก็คือเมื่อเราขยายขนาดของวัตถุใดๆ
ความแข็งแรงของมันซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าตัดจะเพิ่มขึ้นตามกำลัง2ของตัวคูณแต่ในขณะที่น้ำหนักของมันซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาตรจะเพิ่มขึ้นตามกำลัง3ของตัวคูณซึ่งหมายความว่าณจุด1วัตถุจะหนักเกินกว่าที่โครงสร้างของมันเองจะรับไหวซึ่งสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็คือกฎที่อธิบายปรากฏการณ์นี้ที่เรียกว่ากฎกำลัง2กำลัง3ก็เป็นกฎที่กาลิเลโอเป็นผู้ค้นพบด้วยตัวเองในภายหลังคำถามที่ยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้คือในขณะที่เขาบรรยายเรื่องโดมแห่งนรกกาลิเลโอรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นผิดหรือการขบคิดถึงปัญหาโครงสร้างในจินตนาการของดันเต้ภายใต้เงาของโดมแห่งบรูเนลเลสกี้นี้เองที่จุดประกายให้เขาค้นพบหนึ่งในกฎเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดของจักรวาลมันเป็นไปได้หรือไม่ครับว่าการอ่านบทกวีนี้ได้นำไปสู่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของเขาเรื่องราวของกาลิเลโอตอนนี้เป็นมากกว่าเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเพราะมันยืนยันว่าจินตนาการในบทกวีสามารถจุดประกายให้เกิดการค้นพบกฎเกณฑ์ที่ควบคุมโลกแห่งความจริงได้นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นมักเกิดขึ้นเมื่อเรากล้าที่จะคิดนอกกรอบและคำนวณข้ามพรมแดนเพื่อเชื่อมโยงความรู้จากต่างแขนงเข้าด้วยกันซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการหาคำตอบกับปัญหาที่ซับซ้อนที่เกินกว่าจะเข้าใจได้ในสาขาวิชาเดียวนั่นเอง